ัวผมเองก็อยากให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอพรทิพย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงนะครับอยากจะให้คุณหมอได้มีส่วนร่วมในการชันสูตรที่ศพในครั้งนี้ด้วยพอดีว่าจะมาติดตามข่าวนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของเชิงทางนิติเวชพอดีทางผมยังมีข้อสงสัยหลายๆอย่างก็เลยว่าจะมีโอกาสว่าจะเดินทางไปพบคุณหมอพรทิพย์แต่ยังไม่ได้ประสานอะไรไปตอนนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการชันสูตรเนี่ยผมเองยังมีความเชื่อมั่นในทางนิติเวชกับคุณหมอพรทิพย์อยู่ก็เลยว่าอยากจะทำหนังสือเข้าไปนะครับเพื่อขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานกับทางคุณหมอพรทิพย์เพื่อที่จะได้มาชันสูตรศพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้คดีนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทางตัวผมเองก็ยังสงสัยอยู่นะครับและส่วนของคุณแม่เองตอนนี้ก็พักผ่อนอยู่นะครับก็คงจะให้ผมเป็นตัวแทนในการที่จะแถลงเรื่องอะไรต่างๆแต่วันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาติดตามข่าวที่ทนายตั้มจะพาบุคคลสำคัญเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนหรือว่าอาจจะมาแสดงหลักฐานอะไรอันนี้ผมติดตามข่าวนะครับก็เลยว่าจะมาติดตามแต่วันนี้ก็เข้ามาสอบถามที่นี่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนสำหรับทนายสิทธาก็เลยแวะเข้ามาดูมีข้อสงสัยอะไรบ้างครับตอนนี้ก็สงสัยทั้งพี่ชายแล้วก็ทางคุณแม่เองที่ได้คุยกันเนี่ยก็เลยส่งภาพที่เป็นภาพที่เหมือนคล้ายๆคนกระโดดลงเรือซึ่งก็ส่งมาให้ผมเพื่อที่จะได้ดูว่ามันใช่คนไหมที่โดดลงเรือส่วนผมเองก็กำลังวิเคราะห์อยู่ในตอนนี้ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับในเรื่องพวกนี้ผมเองก็เลยดูแล้วคร่าวๆมันก็มีส่วนเหมือนเป็นคนแต่ภาพมันยังไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้ก็ต้องหาหลักฐานอื่นๆมาช่วยทางเจ้าที่ตำรวจด้วยนะครับซึ่งผมเองก็พยายามสืบสอบหาและหาหลักฐานต่างๆแล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปที่มีหลักฐานสามารถติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์0943721895นะครับโทรหาผมโดยตรงนะครับหรือว่าจะเป็น ID Line ก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยครับกรณีที่ว่าจะให้ทางประสานทางคุณหมอพรทิพย์เนี่ยชันสูตรใหม่ครั้งคือไม่มั่นใจจากการชันสูตรรอบแรกใช่ไหมครับคือตั้งแต่มีประเด็นข่าวออกมานะครับตั้งแต่เรื่องของการที่ครั้งแรกที่นำศพออกไปแล้วก็ได้มีการหวนกลับเข้ามาอีกทีนึงซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็แจ้งว่ามันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่จะต้องให้พนักงานสอบสวนที่นี่ชันสูตรก่อนแต่ทีนี้เนี่ยในประเด็นที่บอกว่าจะไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็มีการวกกลับมาแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับตัวผมเองก็อยากให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอพรทิพย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงนะครับอยากจะให้คุณหมอได้มีส่วนร่วมในการชันสูตรที่ศพในครั้งนี้ด้วยซึ่งความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็มีทีมงานของผู้ที่มีความรู้ในด้านกฎหมายหลายท่านก็บอกว่าแนะนำให้ผมเนี่ยประสานกับทางคุณหมอพรทิพย์เพื่อช่วยพิสูจน์ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจุดตกจุด อะไรต่างๆนี่มันยังมีข้อสงสัยหลายอย่างอยู่มันเหมือนกับที่เขาบอกว่ามีทรายเข้าไปในตัวของน้องเยอะเนี่ยทางคุณหมอพรทิพย์ที่เคยออกข่าวมาบอกว่ามันจะเป็นจุดแถวริมตลิ่งหรือเปล่าหรือว่าน้ำมันตื้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีข้อพิรุธหลายๆอย่างอยู่แต่ทางคุณหมอพรทิพย์ด้วยขนาดนั้นอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากทางเราเองก็เลยอยากจะเข้าไปประสานกับท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาช่วยพิสูจน์ศพในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งครับ